ัวแทนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับโรเบิร์ตสิทธิลาทองวัย17ครับคู่ต่อกร25ปากแม่คู่แรกนี่เจ้ากันไปครับใส่กันเต็มๆครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับลงเอยแบบไหนครับลอยก่อนนิดนึงครับอ่ะโรเบิร์ตตาปื้อๆครับคุณมารุตครับต้องชื่อนี้แหละครับทูทวายนี่เป็นกำปั้นขวานั่นเลยครับเดินเข้ามากะเช็ควินด้วยขวาแล้วครับดูทรงดูหน่วยการดูมัดกล้ามหัวไหล่แค่แต่โรเบิร์ตนี่รูปร่างดีครับผอมสูงขยับจะต่อยแม่มาไม้คู่ครับเดินเข้าไปทื่อๆเลยครับทูทวายซื้อเลยกำปั้นครับมาได้ลุ้นได้เฮได้เสียวเลยครับกำปั้นของทูทวายซ้ายวัดระยะไว้ครับแหมโรเบิร์ตก็มั่นใจครับโอ้โหจ้วงขวาช่วงดีกว่าเยอะครับสูงยาวเป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับโรเบิร์ตสิศิลาทองยังไม่รีบครับขวาแล้วดึงตัวกลับครับซ้ายหน้าดูใครจะเบียดเข้าหาครับโอ้โหบวกกันแล้วครับเอาละครับมีโอกาสหล่นครับแบบนี้เป็นมวยเตะที่หมัดแม่นนะครับโรเบิร์ตโอ้โหผ่านการคอสัญญาณเตือนมาแล้วครับสายห่อยสายตกก็ถึงแล้วนะครับ1ดอกแล้วมาเริ่มขยับต้องระวังขวาบวกเหมือนกันครับคนหนึ่งซื้อด้วยแข้งคนหนึ่งวัดด้วยกำปั้นครับต้องดูครับแข้งขวาจะออกเมื่อไหร่ครับโรเบิร์ตตอนนี้ลำตัวชายโครงด้านซ้ายนี่เริ่มจะมีสีแดงระเรื่อเลยครับทูทวายขยับไปแล้วโอ้โหฮุกซ้ายไม่โดนก็ต้องหาเป้ากันต่อไปครับสำหรับทูทวายแข้งมันถึงก่อนนะครับแข้งขวายาวๆช่างน้ำหนักช่างใจกันอยู่ครับมาครับมีซ้ายหน้าคอยสกัดไว้ต้องขยับแล้วครับห่างไม่ได้แล้วโดยเฉพาะทูทวายจะซื้อด้วยกำปั้นต้องสืบให้ลึกครับไม่อย่างนั้นโดนแข้งน้องก่อนนะครับรอบล็อกและโต้นะครับโรเบิร์ตปล่อยให้ทูทวายต่อยเข้ามาก่อนหลุดครับโอ้โหเจอแข้งขวาหลุดบ่อยๆไม่ดีนะครับโดนเยอะๆแล้วจะเสียความมั่นใจออกลูกพลิ้วเลยครับวันนี้โรเบิร์ตต้องดันเดินบ้างครับไม่นั้นคู่ต่อสู้ไม่กลัวนะครับถอยหลังเตะโอ้ยนั่นแหละครับเขาดึงรอสวนอยู่แล้วครับตกใจหรือเปล่ากลัวหรือไม่กลัวแยงหรือไม่แยงครับมาพูดง่ายๆต้องนวดลำตัวนวดชายโครงให้น่วมไปก่อนครับแล้วหลังจากนั้นค่อยขึ้นก้านคอหรือว่าเผลอๆนานๆทีได้ครับเตะบ่อยๆนี่คู่ต่อสู้จับทางได้ครับแหมดูเหมือนว่าจะเริ่มเน้นแล้วนะครับโรเบิร์ตครับหลังจากโดนไปโอ้โหแข้งขวาไปมาปุ๊บนี่เขาต่อยสวนทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นแขนขวาต้องขวางกระโดงคางไว้นะครับกดหน้ากดคางไว้แล้วไปขวายาวๆครับเอาดูได้ไหมพยายามตั้งศอกซ้ายหน้าบางคนนี่รุกเป่งเก่งนะครับแต่ว่ากระบวนการตั้งรับนี่ยังต้องแก้ไขครับแหมยังคงเกร็งๆกันอยู่เลยครับรอเปิดก่อนเลยครับเปิดก่อนเลยครับโรเบิร์ตต้องสวนแม่นๆนะครับโรเบิร์ตครับถ้าจะต่อยในเกมนี้เอาครับต้องลุยแหลกนะครับทางด้านของทูทวายขยับไปโอ้โหเตะได้ดีขึ้นครับเต็มๆเลยครับต้องกล้าออกแล้วครับโรเบิร์ตอย่าให้ทูทวายออกก่อนครับดึงหลบสวย
ซ้ายนี่ยกไว้สูงเลยครับแหมคลำเป้ากันนานจริงๆครับคู่นี้นี่นะครับจังหวะหลุดนี่โอ้โหถึงตัวตลอดครับทูทูทวายก็สายกับขวานะครับละเอียดกันนิดนึงครับหลุดหลวมไม่ได้ครับอยู่ลมทั้งคู่ครับช็อตไม่สบายมาขวาได้แหมดูมั่นใจขึ้นเลยครับทูทูทวายครับเดินเข้ามาโอ้โหแต่ว่าก็หัวเต็มกราฟเหมือนกันครับแข้งขวาของโรเบิร์ตแหมวันนี้มาต่อยในแบบสไตล์บ็อกเซอร์เลยครับหลุดโอ้โหแหมทูทูทวายก็น่าจะยับซ้ำหน่อยครับหมัดขวาหมัดเดียวเหมือนกันครับนี่ครับทิ้งขวาทิ้งขวาครับน่าจะมีหมัดชุดนะครับไปต่อยหมัดเดียวนี่ยังไงก็เอาไม่อยู่ครับแหมฟันศอกไม่โดนครับแต่ดูเหมือนแกล้งๆเลยครับโรเบิร์ตรู้แล้วครับหมัดขวาของทูทูทวายนี่หนักประสานกันประสานกันนะครับตอนนี้แหมคนละแข้งคนละคำแล้วก็ออกมาเลยครับแหมคิดเยอะไปนิดนึงครับจริงๆต้องตะลุมบอลแล้วนะครับยกสุดท้ายแล้วดูชายโครงด้านซ้ายนะครับไหม้ไปหมดแล้วครับทูทูทวายขยับไปแหมทูทูทวายก็ไม่กล้าแล้วครับเพราะว่ากลัวโดนแข้งขวาแล้วครับถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้ดีไหมแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเกี่ยวไว้แล้วก็คืนด้วยขวาทันทีครับหมัดของทูทูทวายพยายามจะบวกศอกนี่แหละครับสัญญาณเตือนครับเต็มนักแข้งโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นเลยนะครับแหมดอกนี้ดีว่าสวนไม่โดนกระดงคางดูภาพช้าครับนี่ครับไต่ขวามานี่กำปั้นขวาสวนทันทีแห่ทิ้งตัวหลบลงไปก่อนครับลูกนี้ปฏิภาณไหวพริบโอ้ลงทุนเอาชายโครงลับนะครับ Red Corner เป็นโรเบิร์ตศิศิลาทองครับไอ้หนุ่มจากบุรีรัมย์ครับเอาชนะคะแนนทุ่ทุ่ทวายไปได้